องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา9นาฬิกาพลเอกกัมพนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรดำริในวันที่12กุมภาพันธ์2566โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายสรุปความสำเร็จของโครงการหลวงโครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแก่คณะคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดที่เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบพื้นที่สูงที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจากการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าชนกาธิเบศรดำริมีความหมายว่าเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร